แต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ต้องมาย้ำเตือนกันจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ไม่ว่าจะเป็นในวันที่เลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมหรือแม้แต่วันเลือกตั้งจริง14พฤษภาคมนี้นะคะก็มีคำย้ำเตือนมาถึงในส่วนของผู้ประกอบการแล้วก็เตือนประชาชนนะคะห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกสุราทุกชนิดฝ่าฝืนโทษหนักเลยค่ะนายสำราญตันพาณิชย์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งซึ่งกำกับดูแลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งส.ส.พร้อมกำหนดให้วันที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้ากกต.ขอย้ำเตือนให้ประชาชนและผู้ประกอบการพึงระมัดระวังในส่วนของเรื่องการขายจำหน่ายหรือจ่ายแจกรวมไปถึงจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งระหว่างเวลา 18:00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันไปจนถึงเวลา 18:00 น.ของวันเลือกตั้งนะคะรวมถึงช่วงวันเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยค่ะซึ่งก็เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา147พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะส่วนการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.และพรรคการเมืองในวันเลือกตั้งล่วงหน้าหรือวันที่7พฤษภาคมนั้นอันนี้สามารถทำได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่ว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งหลักการง่ายๆเลยก็คือห้ามเข้าไปหาเสียงบริเวณที่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะคะและห้ามหาเสียงโดยใช้เครื่องขยายเสียงรถแห่หรือจัดเวทีในลักษณะที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งทำให้ส่งเสียงไปถึงบริเวณหน่วยเลือกตั้งกลางที่มีการจัดการเลือกตั้งนั่นเองค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ